กลัวจะผิดคอนเซปต์วันอาทิตย์นะครับจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวอีกแล้วคราวนี้นี่ MGR ออนไลน์พาเราไปใกล้ๆแต่พอไปถ่ายรูปปุ๊บนี่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยจริงเหรอมีหิมะนะฮะตกปกคลุมอุ้ยใส่เสื้อกันหนาวเลยนะจริงนะประเทศไทยมีหิมะตกมีหิมะด้วยอยู่จันทบุรีนี่เองโอ้อยู่จันทบุรีนี่เองไปถ่ายรูปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับโดยใน MGR ออนไลน์เนี่ยลงพาดหัวไว้บอกว่าสุดว้าวร้านกาแฟเมืองจันทร์แปลงโฉมเป็นเมืองหิมะนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสทำลูกค้าแน่นโอ้โหนะไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรใน MGR ออนไลน์บอกว่าพบร้านกาแฟสุดว้าวกลางเมืองจันทบุรีไอเดียดีเห็นไหมฮะพี่จิเนี่ยฮะโอ้โหนะปรับปรุงร้านเป็นเมืองหิมะทั้งหิมะขาวโพลนแล้วก็ภูเขาน้ำแข็งต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับโดยมีการรายงานว่านักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากพาการเดินทางเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามคล้ายอยู่ในเมืองหิมะครับที่ร้านชื่อว่าซาลงเดอคาลิมนะฮะร้านอาหารแล้วก็กาแฟสไตล์ยุโรปซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัญมณีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหิมะตกอย่างนี้เลยเหรอโอ้นี่แหละฮะถ้าคือแบบถ่ายรูปมานี่ไม่เชื่อนะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนี่เองที่ถนนอัญมณีนะครับโดยภายในร้านมีการจำลองบรรยากาศความหนาวเย็นนี่ไม่ใช่แค่ข้างนอกนะข้างในก็หนาวนะฮะจำลองความหนาวเย็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีด้วยการเนรมิตพื้นที่ภายในร้านกลายเป็นเมืองหิมะขาวโพลนแล้วก็มีภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะครับเห็นน้องก็ไปถ่ายรูปมาแบบนี้แล้วอิจฉาแต่ก็ยังคุมเข้มมาตรการโควิด -19 จัดโต๊ะเว้นระยะห่างกำหนดทางเข้าออกทางเดียวแบบนี้เห็นไหมผ่านจุดตรวจคัดกรองด้วยนอกจากนี้ลูกค้าจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ2เข็มสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การถ่ายรูปจะถอดหน้ากากใช่ไหมก็ต้องเว้นระยะห่างกันหน่อยโดยทางร้านก็มีบริการทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งเศสคู่กับกาแฟแล้วก็ขนมเค้กโอ้โหวางอีกวันไหนเนี่ย ผมอยากไปทานแบบนี้นะครัวซองครีมแอลมอนด์เนี่ยคือครัวซองนะฮะครีมแอลมอนด์แล้วก็ยังมีขนมปังครัวซองอีกนะครับเจ้าของร้านกรุงเทพไหมคะโอ้โหจันทบุรีเลยเจ้าของร้านคุณกมลเนตรนะครับลิ้มดลธรรมบอกว่าเดิมเนี่ยร้านนี้แต่งเป็นสไตล์ยุโรปอยู่แล้วแต่เนื่องจากโควิด -19 เนี่ยร้านเนี่ยปิดอยู่หลายรอบครั้งนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็เลยมีคิดคอนเซปต์กิจกรรมดีๆมานะครับคุณกมลเนตรบอกว่าปิดไปนานลูกค้ามาพากันเข้ามาถามแล้วพอดีช่วงนี้อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสจึงแต่งร้านให้เข้ากับบรรยากาศไฮไลท์เนี่ยก็คืออยู่หน้าร้านนะครับเป็นต้นคริสต์มาสที่มีการปล่อยหิมะสีขาวนี่คือเราเห็นภาพนิ่งไงถ้ามีภาพความเคลื่อนไหวนี่หิมะจะโปรยปลายลงมาด้วยนะฮะอิจฉาเนาะเห็นเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วก็ภายในร้านเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเหมือนกับอยู่ต่างประเทศนะครับสร้างสีสันได้อีกครั้งหนึ่งโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปนะที่จันทบุรีนะก็ไปที่ร้านนี้ได้ไปถ่ายรูปเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับผมก็ได้ยินเหมือนกันในร้านที่กรุงเทพก็มีนะก็มีอยู่ 2-3 ร้านนี่แหละที่มีการตกแต่งเป็นสไตล์แบบนี้มีร้านสาขาด้วยนะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็มีผมก็เดินผ่านไปพอดีผ่านไปปุ๊บอุ้ยสวยจังเลยนะรีบจอดรถไปถ่ายรูปเลยนะซึ่งก็โอ้สร้างบรรยากาศได้ดีเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศตอนหิมะหนาๆเลยนะคะนี่วันอาทิตย์ติดเที่ยวแล้วเนี่ยขอตามไปดูคนเขาเที่ยวกันนะคะโอ้โหโปรโมทให้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยค่ะคิดถึงของกินอย่างเดียวใช่ไหมฮะอยากทานนะฮะครัวซองค่ะก็ถือได้ว่านี่เป็นความสุขส่วนหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วอู้น่าตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวก็ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะก็เหมือนอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าโอ้โหเจอโควิดไปเนี่ยเล่นงานซะอ่วมเลยใช่ไหมคะนี่เป็นโอกาสที่เขาจะมีโอกาสทั้งได้สร้างความสุขคือการเป็นผู้ให้คือให้ความสุขกับคนที่จะไปอุดหนุนก่อนแล้วคนเขาก็พอเห็นแบบนี้คนเขาก็อยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แวะเวียนไปอาจจะไปเช็คอินไปชิมไปชวนกันไปอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะมีที่ไหนอีกบอกมาได้นะคะบอกมาคุยกับเราก็ได้นะคะว่ามีที่ไหนที่น่าเที่ยวแล้วเขาก็สร้างเสน่ห์ของเมืองแห่งการท่องเที่ยวแต่ละที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะได้แนะนำแล้วก็พาไปเที่ยวกันนะคะนะคะก็บอกผ่านมาทางข้อความใน Facebook Live ก็ได้นะคะคราวนี้พอพูดถึงเมื่อสักครู่แต่งร้านต้อนรับคริสต์มาสใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่ง ไปอุทัยยังทันไหมคะตอนนี้ค่ะอุทัยธานีใช่อยากจะไปเจอซานต้ามีที่นั่นใช่ไหมฮะไม่ใช่ซานต้าตู่ค่ะซานต้าชาดาโอ้ยอิจฉาคนอุทัยมีความสุขกันจริงๆเลยนะคะเอาไปดูนี่เลยซานต้าชาดาพาครอบครัวไทยเศษเนี่ยนะคะขนของขวัญไปกว่า 5,000 ชิ้นไปแจกเด็กนะคะโอ้เด็กอุทัยยิ้มกันแก้มปริเลยนะคะพากันไปที่อุทัยธานีนะคะเทศกาลคริสต์มาสปีนี้คุณชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสสอุทัยธานีเขต 2พร้อมด้วยนางสาวปานัชชาไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและครอบครัวไทยเศษนะคะก็จัดขบวนซานต้าขับรถขนของขวัญกว่า 5,000 ชิ้นของเล่นก็มีขนมก็มีตุ๊กตาก็มีนู่นนะต้นคริสต์มาสใหญ่เบ้อเร่อนะคะเอาไปมอบให้กับเด็กๆตามจุดวงเวียนต่างๆทั่วเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีท่ามกลางผู้ปกครองที่พาบุตรหลานออกมารอรับของขวัญแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสที่ทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีประดับตกแต่งไว้2จุดก็คือที่วงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็วงเวียน5แยกวิทยุนะคะเพื่อเป็นการลดความแออัดแล้วก็ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กันอย่างคึกคักเลยค่ะ